สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านผมชื่อไพศาลนามสกุลโคจรอมรเลิศเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่คิดจัดที่เตียนสัมพันธ์จังหวัดชุมพรวันนี้ผมจะมาแบ่งปันคำพยานเรื่องการที่ผมได้มารู้จักหรือเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผมเป็นคนที่เกิดจากจังหวัดภาคกลางและเมื่อก่อนไม่เคยได้รู้เรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้ามาก่อนและเมื่อสมัยก่อนผมเป็นเด็กๆโตมาผมอยู่ท่ามกลางศาสนาต่างๆทั่วไปมีการกราบไหว้พระต่างๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่สนใจในศาสนาแล้วก็แสวงหาที่จะรู้จักกับพระเจ้าที่อย่างแท้ผมได้ศึกษาแล้วก็ได้แสวงหามาตลอดแต่ก็ไม่พบกับคำตอบอันใดจนเมื่อวัยรุ่นนะอายุประมาณ20เศษๆผมก็ได้มาอยู่กรุงเทพแล้วก็มีคนได้ชวนไปฟังเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้ายังคริสตจักรแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมก็ไปแล้วก็เริ่มศึกษาก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อศึกษาเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงรู้ว่าเมื่อตอนเด็กๆผมก็เคยแสวงหาความจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้ามานานแล้วและจนวันนี้ผมก็ได้รับคำตอบคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่ศาสนาคริสต์ที่เข้าใจว่าเป็นของฝรั่งนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแท้จริงเนี่ยผมเด็กๆผมก็ได้รับหนังสือใบปลิวที่เมื่อก่อนก็มีคนมาบอกเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ผมก็คิดว่าเข้าใจว่าเชื่อว่าเป็นศาสนาหนึ่งของพวกฝรั่งนะเท่านั้นแต่เมื่อผมมาศึกษาและก็เชื่อและมีประสบการณ์เนี่ยจึงเห็นข้อแตกต่างกันว่าทางของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือเรื่องราวของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของคำสอนในศาสนาสอนให้คนทำดีเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดหัวใจของเรื่องของพระเยซูคริสต์คือการไถ่บาปนะการช่วยให้มนุษย์พ้นบาปถ้าเราศึกษาเรื่องศาสนาเนี่ยเราจะรู้ว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำดีศาสนาสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษเวรกรรมแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใครจะมาช่วยเราพ้นจากความบาปไถ่บาปเรานี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจที่ผมได้ศึกษาและแสวงหาจึงเห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ไถ่ให้รอดองค์เดียวเท่านั้นตามพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นบาปของมนุษย์ทุกคนนี่จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ทุกคนเพราะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มาสอนในศาสนาเท่านั้นแต่พระองค์มาบนโลกนี้เพื่อไถ่บาปมนุษย์ทุกคนที่ต้องการต้อนรับพระองค์รับเชื่อในพระองค์ยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราทุกคนผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เข้าใจผิดเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากมายแต่วันนี้นะครับที่ผมได้รับคำตอบว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องจะมีประสบการณ์นี้ก็โดยการที่พี่น้องเข้ามาศึกษาแสวงหาและมาเชื่อในพระเยซูนะครับเพราะว่าพี่น้องไม่ต้องเชื่อคำพูดของผมก็ได้นะพี่น้องศึกษาเองได้นะเหมือนอย่างที่ผมเคยศึกษามาแล้วก็เข้าใจผิดนะเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้ามาก่อนฉะนั้นอยากจะเชิญชวนนะทุกคนที่ได้ฟังหรือที่ได้ยินในเวลานี้ที่จะแสวงหาเรื่องของพระเจ้าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์หรือคริสตจักร
ทุกแห่งหรือตามใบปลิวหนังสือที่พี่น้องได้รับนะครับพี่น้องจะได้รับคำตอบว่านะการพ้นบาปได้อย่างไรและเชื่อในพระเจ้ามีความหมายและความจริงอย่างไรเวลานี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังที่ผมได้เป็นพยานแบ่งปันนี้นะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ